ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์แคล้วจิรวรรณจากรองแชมป์ AF สู่ผู้เข้ารอบ The Voice ซีซั่นที่6อันนี้คือรองเดอะฟินเนอร์เลยนะครับผมก็จริงๆคุณแพลวจิรวรรณก็มีผลงานที่ผ่านๆมามีเพลงซิงเกิลของตัวเองโด่งดังก็หลายเพลงเนาะครับนะครับอย่างเช่นสวมขาวนี่อันนี้ดังเลยหน้าที่ตัวสำรองครับผมนะฮะโอ้อีกหลายเพลงแล้วก็เป็น MV คนดูก็เป็นล้านล้านวิวเลยนะครับครับนะแล้วทำไมตัวเองถึงผันมาประกวด The Voice ซีซั่น6ทราบไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณแพลวเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับเขาเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยการที่เราห่างหายจากเวทีไปนานๆเนี่ยนะประสบการณ์มันก็อาจจะลืมเลือนกันไปบ้างทีนี้เนี่ยเขาอยากได้ความแปลกความสดใหม่เข้ามาครับนะครับก็เลยตัดสินใจมาประกวดซีซั่นที่6ใน The Voice นั่นเองนะครับเพื่อเอาประสบการณ์จากตรงนี้เนี่ยความรู้สึกต่างๆจากเวทีการประกวดเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาของเธอซึ่งเธอเองก็มีลูกศิษย์เยอะก็เหมือนกับครูเฟรนด์ชิพใช่ไหมที่สิ่งสำคัญเลยคือการถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับลูกศิษย์นะครับเขาก็เลยตัดสินใจมาประกวดในเวทีนี้นะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับกรรมการอย่างพี่โจอี้บอยนะครับแล้วก็มีกรรมการอีกทั้ง4คนที่ทำไมนะเขาถึงไม่กดไฟนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาสำหรับการประกวดซีซั่น The Voice ซีซั่น6นั่นเนี่ยที่เขาพูดถึงแพรวจิรวรรณนะครับว่าเอ๊ะเตรียมกันเปล่าเส้นกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยไม่มีใครกดไฟเลยเธอเองเนี่ยเดินลงจากเวทีไปอย่างรวดเร็วเลยนะที่ผมดูในคลิปนะครับเธอเองก็ร้องเพลงต้องยอมรับว่าเพลงแรกที่เธอร้องนะฮะที่ถือไมค์จับเพลงอยู่ตรงเนี้ยเสียงก็สั่นๆความประมาททุกอย่างหายไปหมดเลยนะไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วกรรมการก็คือพี่ชูยี่บอยเนี่ยเขาตัดสินใจตัวเองนะครับลุกออกมาจากเก้าอี้กรรมการเพื่อยอมสละให้คุณแพลวเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมฮะให้ขึ้นไปร้องอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ร้องได้ดีครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แหละนะครับเลยบอกว่าให้คุณแพลวจิรวรรณเนี่ยร้องอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นโจอี้บอยรู้แล้วใช่ไหมก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ก็ยังจำไม่ค่อยได้แหละผมว่านะนะครับแล้วเธอก็กลับมาร้องได้ดีขึ้นในอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวลองดูรายละเอียดแล้วกันนะฮะกับเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพสุดท้ายที่กรุงเทพคือเพลงที่2นะฮะเขาก็เลยร้อง2รอบใช่เขาก็เลยมีประเด็นข่าวที่บอกว่ากฎมีไว้แหกเมื่อถึงเวลาจำเป็นเหมือนอย่างเคสของครูแพรวจิรวรรณสอนสะอาดดีที่ขึ้นมาร้องเพลงในรอบ audition The Voice ซีซั่น6ร้องจนจบเพลงแต่ไม่มีโค้ชคนไหนหันมากดไฟให้เลยเนี่ยนะฮะเสียงที่ไพเราะแบบนี้ไม่มีที่ติดจนเกิดคำถามไงก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าพี่จุ๊ยบอยเนี่ยขึ้นมาช่วยเอาไว้แล้วยอมเสียสละตัวเองในการที่จะไม่เลือกคนนี้จนสุดท้ายแล้วกรรมการทั้ง3คนก็ยังไม่ได้หันมานะครับแต่ก็มีคนกดไฟสรุปใครได้ไปสิงโตสิงโตคุณสิงโตเขาบอกว่าเสียงแบบนี้คือเสียงจริงตัวจริงสำหรับพวกเราแต่รู้สึกผิดมากที่ไม่ได้หันมานะฮะจนเหล่าลูกศิษย์ของคุณแพรวที่ไปร่วมเชียร์กันเนี่ยนะฮะคือโล่งใจขึ้นมาโล่งใจเมื่อแบบอันนี้เป็นการเลือกแล้วนะอันนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ย คือการกลับมาร้องครั้งที่2นะฮะของคุณแพลวบนเวที The Voice Season 6นะครับแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาใน YouTube นะฮะโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 คอมเมนต์เลยทีเดียวเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างต่างๆนานาเลยเฟรนด์ชิพนะครับเพราะว่าเนี่ยประกวดกันมาถึงซีซั่นที่6เนี่ยไม่มีปรากฏการณ์นี้แล้วก็ไม่มีปรากฏการณ์ไหนใน The Voice เนี่ยทั่วโลกเค้าก็ไม่มีไงนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาเลยบอกว่ากฎมีไว้แหกก็เลยคุณแพรวจิรวรรณเนี่ยได้กลับเข้ามาโดยคุณสิงโตนำโชคเป็นคนร้องอันนี้อยู่ในดุลพินิจของคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันเนาะครับนะครับเพราะว่าการประกวดหรือว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแหละนะครับมันต้องมีทั้งจังหวะหลายๆอย่างบางคนร้องดีแต่ตื่นเต้นก็ร้องไม่ดีก็เป็นไปได้ใช่ใช่นะฮะบางคนร้องคือแววหรือว่าเสียงหรือว่าเสน่ห์หรือว่าความชอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกไม่ได้เนาะ บางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนั้นอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่คุณผู้ชมที่ดูรายการนี่นะเป็นคนตัดสินเลยว่า
คุณจะเชียร์เขาไหมคุณจะเลือกเขาไหมคุณเห็นว่าเป็นยังไงจัดฉากไม่จัดฉากอยู่ที่คุณเลยทุกอย่างผมว่ามันยังไงก็แล้วแต่คุณรักไม่รักแฟนคลับชอบไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองเนาะใช่ใช่แต่ว่าดังไม่ดังก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะถูกต้อง อันนี้ก็ถูกเลือกมาแล้วครับผมถูกเลือกแล้วนะฮะโดยโค้ชสิงโตเนาะครับผมโค้ชสิงโตนะครับก็เป็นลูกทีมไปเรียบร้อยแล้วก็ส่วน มากเนี่ยนะฮะจากคอมเมนต์หลายคนก็ชมพี่จุ้ยบอยถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละแทนครูแพรวนะฮะเป็นผู้ที่เสียสละให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องตามเชียร์ก็ต้องตามนั้นอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมโค้ชกรรมการทุกคนเป็นกำลังใจให้รายการThe Voice ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณแพรวด้วยในตอนนี้ก็เข้ารอบเข้ามาละนะครับก็ขอให้โอกาสดีๆตรงนี้เนี่ยนะครับช่วยทำให้ดีที่สุดต่อไปเพื่อให้แฟนๆรายการแฟนๆที่ดูคุณอยู่นั่นเนี่ยเห็นแล้วแบบโอ้เข้ามาแล้วคุ้มค่ามากเลยตั้งใจใช่แบบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปตามเชียร์แล้วล่ะตามเชียร์แพรวนะฮะขอบคุณนะครับข่าวจากรักดารา .net นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับไทยไทยมาทูมาจากไทยๆ Mouth to Mouth ไทยไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง